ทีนี้นอกจากอันนี้คือโพลหมดเท่านี้ละแต่คราวนี้เราไปดูตัวโหวตกันบ้างดีกว่าซึ่งมันมาจากการที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาถูกไหมเมื่อก่อนเราทุกทีเราก็ต้องรอโพลทุกทีหรือว่าต้องรอเขาสุ่มโทรศัพท์มาเขาไม่มีเบอร์เราเขาก็ไม่ได้ถามเราอะไรอย่างเงี้ยมาถามที่ทางไทยบ้างดิไม่รู้เขาสุ่มเบอร์ยังไงมาถามผมบ้างดิผมจะได้ตอบนะนะคะแต่ถ้าเป็นอาจจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเป็นไลน์โหวตเนี่ยคือทุกคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ใช้ไลน์ผู้มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมโหวตได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพราะว่าอีกบุญอาจจะส่งลิงก์ให้ด้วยไหมหลังไมค์มาถ้าอยากจะโหวตสำหรับไม่รู้เราว่าทุกแฟนคลับของทุกพรรคอ่ะไม่ได้ค่ะคือในไลน์โหวตเนี่ยคือดร.พิเศษดีอย่างนึงคือ1 account 1 ID ต่อ1การโหวต1ครั้งเท่านั้นมันจะไม่มีการไปโหวตซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยไม่มีแอคหลุมไม่มี IO ไม่มีอวตารของใครของมันถูกถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะเป็นแอคหลุมคุณอยากเป็นอวตารคุณต้องไปซื้อไอ้นี่ไอ้เฮ้ยท่านไหนก็โพลเนี่ยถ้าไปสุ่มมาเจออีตรงที่แบบชอบฝั่งนู้นฝั่งนี้เยอะก็มีสิทธิ์เบนได้เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าของโหวตเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติคุณจะเป็น IO อะไรเงี้ยคุณจะปฏิบัติการ IO เนี่ยคุณต้องไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือสมมติคุณจะลง100ครั้งคุณต้องไปซื้อ10เบอร์เลยนะเพราะว่ามัน1เบอร์ต่อ1 account ไงบูนายอยากคิดว่าเขาไม่ทำ เราไม่เห็นเหรอ ที่ค่ายไหนที่เอามาแฉค่ายที่ลาออกไปสมัครผู้ว่าไม่แต่เอาจริงๆดร.มันคุ้มหรอเขาไม่ทำหรอกในไลน์โหวตอ่ะมันไม่คุ้มเพราะว่าไลน์โหวตตัวนี้มันเป็นการเป็นโหวตกว้างๆเพื่อให้พอได้เห็นภาพฉะนั้นถ้าสมมติเขาจะมาทุ่มตรงนี้เพื่อสร้างภาพอ่ะซื้อ100ซิม100เบอร์แล้วพอมันโหวตเสร็จครบ8วันและอีก100เบอร์เอาไปทำอะไรต่ออะไรหนูว่าไม่หนูว่ามันก็ไม่ค่อยจะคุ้มนะหรือว่าไปปั่นรับจ้างปั่นต่อก็เลยมองว่าอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูเพื่อให้ผมเตาก่อนไลน์โหวตองค์อิงที่1ประยุทธ์ที่2ก้าวไกลพิธาที่3ถูกไหมถูกไหมนี่ผมเดาก่อนนะผมเดาไลน์โหวตก่อนผมเดาว่า1ที่1คืออุ๊งอิ๊งที่2คือประยุทธ์ที่3คือพิธาอ้าวนี่ตามแบบไลน์นี่มันโซเชียลมีเดียแล้วคนรุ่นใหม่แล้วถูกไหมเลียงถูกแต่ลำดับไม่ถูกเลียงถูกก็อันนี้แหละเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลเนี่ยอายุติดกันเรียงกันแบบนี้ถูกแต่ลำดับมันไม่ถูกแล้วของจริงเป็นไงของจริงมาดูเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คนโหวตเป็นแสนแล้วนะอันดับหนึ่งกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยเฮ้ยจริงอะใช่เฮ้ยเอาไหมตามไม่ฝันนะผมตามไม่ฝันนะไม่ค่ะอันนี้คือคนร่วมโหวตนี่แสนคนแล้วนะคุณผู้ชม100,000คนนะโหวตนะดังนั้นโหวตได้กี่วันดังนั้นโหวตได้กี่วันอีก8วันนับไปเลยเหลือแค่8วันใครยังไม่ได้โหวตเข้าไปโหวตได้ตายแล้วกลายเป็นว่าพรรคตอนแรกนะคะเอาจริงๆเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วจัดรายการพี่สำราญไปก็เอาเนี้ยมาให้ดูตอนนั้นรวมไทยสร้างชาติมาอันดับ1นะแล้วก็มีพรรคไทยพรรคดีก็ขึ้นไปอยู่อันดับ3ก็มีนะช่วงอันดับ4อันดับ4เห็นอยู่แล้วก็พอปุ๊บหลังจากนั้นมาแค่ 2-3 วันดร.ภูมิใจไทยไม่รู้แรงดีมาจากไหนพุ่งพวดขึ้นไปข้างบนเลยแล้วตอนนี้ก็ยังค้างฟ้าอยู่ต้องใช้คำว่าค้างฟ้ายังไม่ลงมาเลยจากเมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่จัดรายการพี่สำราญไปแต่ตอนนั้นมาอย่างตอนที่คราวที่แล้วที่ปูนาดูเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วภูมิใจไทยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังค้างฟ้าอยู่ยังไม่ลงแต่มีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแหละตอนแรกอยู่ท้ายๆเขานะมีกระโดดขึ้นมาสงสัยลุงป้อมเห็นแล้วไงไม่ได้ส่วนพรรคเพื่อไทยก็ลงมาค่ะอยู่ลำดับที่3รวมไทยสร้างชาติก็ยังเจาะคอหอยพรรคเพื่อไทยอยู่ตามกันติดๆไม่ทิ้งห่างนะคะรักกันมากประมาณนั้นส่วนพรรคก้าวไกลก็ตามมานะคะรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยแล้วก็รองมาเป็นไทยพรรคดีอุ้ยประชาธิปัตย์ทำไมน้อยเงี้ยก็ถือว่าน้อยนะตอนแรกแบบพรรคไทยพรรคดีระดมหน่อยแล้วตอนแรกพรรคไทยพรรคดีเนี่ยแซงหน้าประชาธิปัตย์อ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อดร.แต่กลายเป็นว่าพอมาวันนี้เนี่ยใกล้ช่วง8วันสุดท้ายแล้วก็มีกระโดดขึ้นมาเฮ้ยมันน้อยไปนะสำหรับประชาธิปัตย์อ่ะคุณจุลินต้องระดมหน่อยแล้วมึงนะอ๋อแต่ที่บุญหาบอกเซอร์ไพรส์ก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยโอ้แล้วมันนำห่างด้วยนะ
ขึ้นมาแบบมีนัยยะสำคัญเหมือนกับซูเปอร์โพลไงอยู่ดีๆก็กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ3แซงหน้าก้าวไกลคุณพิธาแต่ปกติเขาพิธาคุณพิธาเขาจะติดอันดับ2อันดับ3ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเนี่ยละค่ะคุณอนุทินขึ้นมาพรรคภูมิใจไทยในโหวตก็กระโดดขึ้นมาเลยโอ้แล้วก็ของลูกป้อมนะนี่มาแซงเพื่อไทยนะแต่ต้องย้ำแบบนี้นะครับว่านี่มันเป็นไลน์โหวตโหวตก็คือโหวตเราพยายามจะแยกให้เห็นนะคือโหวตเนี่ยมันไม่สามารถจะระบุได้ว่ามาจากพื้นที่ไหนทั่วประเทศจริงหรือเปล่าถ้าคนมีช่องทางกดลิงก์เข้าไปได้ก็ถึงจะได้โหวตใครไม่มีลิงก์ก็ไม่รู้อะไรแบบนั้นแล้วก็คล้ายๆว่ามันเป็นความเห็นคือจริงๆเขาก็ประมวลมาได้แหละส่วนใหญ่เขาจะก๊อปลิงก์เนี่ยแล้วเขาก็จะส่งต่อส่งต่อในไลน์ใช่ไหมแล้วก็พอเรากดยิ้มไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะประเด็นก็คือว่าเขาอาจจะรวมได้นะว่าคนที่ร่วมโหวตเป็นแสนเนี่ย มาจากภาคเหนือเท่าไหร่ภาคกลางเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะไรยังไงแต่เนื่องจากว่าเวลาก็ทำเนี่ยเขาไม่ได้เอาตรงนี้เป็นตัวตั้งถูกไหมฮะมันไม่เหมือนทำโพลนี่ต้องอธิบายหลักการหลักวิชาการตัดมาที่ผมนะฮะทำโพลเนี่ยเขาจะเอาหลักสถิติเป็นตัวตั้งก่อนว่าในกลุ่มประชากรเนี่ยสมมติว่ามันมีเลนส์อายุเท่าไหร่แล้วเราต้องการรู้แบบไหนถูกไหมฮะเช่นว่ากลุ่มนี้ก็ต้องเช่นว่าต้องมีกลุ่มอายุวัยกลางคนเนี่ยนะมันมีสัดส่วนของทั้งประเทศกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องไปโหวตไปสุ่มว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผู้นำเข้าใจไหมแบบเนี้ยนะคล้ายๆอย่างนั้นแต่โหวตแบบไลน์เนี่ยมันคือโหวตมันก็เหมือนสมมติถ้าที่ทางไทยเปิดให้โหวตเนี่ยมันก็จะไม่ใช่โผล่ถูกไหมฮะหรือเหมือนกับท็อปนิวตอนนั้นที่เปิดโหวตตอนผู้ว่าคะแนนของคุณอัศวินก็จะนำแบบนี้แต่มันไม่ได้สะท้อนไอ้ผลในเชิงสถิติจริงๆแต่ถามว่ามันดูได้ไหมมันก็ดูได้ในฐานะที่มันเป็นความเห็นของคนที่มาร่วมกันโหวตนะตรงนั้นเช่นว่าสมมติว่าคนที่ใช้ไลน์เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบผลงานของคุณอนุทินเยอะนี่นะชอบกัญชาอะไรอย่างนี้อะไรแบบนั้นก็เลยมาโหวตให้คุณอนุทินเยอะเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะแต่มันจะเป็นข้อมูลที่ตีกลับไงอ๋อว่าคนใช้ไลน์ก็แบบนิยมกัญชาอะไรสูงประมาณแบบนี้นะนี่ผมวิเคราะห์เปรียบเทียบไว้เห็นแต่ว่าอีกจุดนึงที่ได้เห็นจากไลน์โหวตคืออะไรรู้ไหมดร.ต้องเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือต้องเป็นคนรุ่นใหม่สักสเต็ปหนึ่งนะที่เขาใช้ไลน์แล้วเขาโหวตอย่างนี้เป็นอ่ะผมคิดว่าเป็นคนรุ่นที่ต้องมีอย่างน้อยแก่สุดก็ต้องประมาณผมไม่อย่างน้อยคือการชี้วัดอีกจุดหนึ่งที่มันน่าจะบอกได้ก็คือลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริโภคของกลุ่มก้อนเนี่ยเราก็อาจจะบอกได้ว่าต้องอย่างน้อยต้องเป็นกลุ่มคนวัยทำงานเข้าถึงโซเชียลมีเดียเข้าถึงไลน์ได้ใช้เทคโนโลยีคือไลน์เนี่ยต้องบอกวันนี้เป็นโซเชียลมีเดียตัวแรกที่ผมใช้นะจังเมื่อก่อนมันมีไฮไฟมันมีอะไรเนี่ย SMS อะไรส่ง M อะไรเล่น M อะไรเนี่ยคือผมไม่ยุ่งไม่สนใจนะฮะ LINE เป็นอันแรกที่ใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ในเรื่องของการเรื่องงานเรื่องการมากกว่าใช่แล้วหลังจากนี้เนี่ยนอกเหนือจาก Facebook กับ YouTube เนี่ยค่ะมันมีตัวอื่นซึ่งผมก็ไม่ได้ไปตามสนใจแล้วTikTok TikTok อะไรแบบเนี้ยนะฮะแสดงว่าที่บุญนาพูดถูกคนที่โหวตในทางไลน์เนี่ยมันจะเป็นมันจะมีลักษณะที่ดังน้อยคือแก่ที่สุดก็ต้องประมาณผมถูกไหมแต่อาจจะไม่ได้สะท้อนแบบเด็กๆมากๆนะเพราะเด็กๆมากๆเขาจะไม่สนใจหรอกไม่สนใจไลน์เขาจะไปใช้โทรศัพท์แบบเล่นเกมนู่นนี่นั่นเขาไปเขาจะใช้ตัวอื่นผมได้ยินชื่อแปลกๆแบบ Discord หรืออะไรเงี้ยหรือว่า Telegram เนี่ยเห็นเด็กๆเขาใช้กันนะแบบนั้นอ่ะแต่ไลน์เนี่ยมันคนรุ่นทำงานวัยกลางคนมากระทั่งค่อนข้างแบบสวแล้วเพราะคนสูงวัยก็คือส่งอะไรส่งดอกไม้สวัสดีวันจันทร์ประมาณนั้นแต่ก็เห็นนะครับทำให้เห็นว่านะมันก็เป็นอีกอันหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลคือเราหยิบมาให้ดู3อันให้ลองเปรียบเทียบดูให้ลองพิจารณาดูว่าตัวเลขออกมาแบบนี้ไปคนละทางมันก็มีความเป็นคนละทางแต่ว่าจุดหนึ่งที่นั้นทำให้เราได้เห็นก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูดรอปไปนะในความรู้สึกมันรู้สึกว่าดูเขาอาจจะคิดว่าไม่พุ่งพวดอ่ะมันแล้วแต่ไงปูนาว่าคล้ายๆว่าการหาเสียงในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไปจัดทำกันแบบไหนนะเปรียบเทียบไปเห็นแบบเนี้ยปูนาเห็นไหมตอนกรณีของคุณชัชชาติแบบเนี้ยพอทีมงานคุณชัชชาติไปทำการไลฟ์สดนะผ่านเพจคุณชัชชาติหรืออะไรยังไงเนี่ยนะโอ้ยคนดูเป็นแบบใช่ไหม
แบบอุ่นหนาฝาข้างอ่ะแต่พอกทมไปไลฟ์คุณชัดชาติแบบไปทำโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งแถวลาดกระบังซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะนะฮะต้องการที่จะทำให้ลาดกระบังแนะนำว่าลาดกระบังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะปรากฏว่าไลฟ์ผ่านกทมคนดูเท่าไหร่ใช่ค่ะ19คนโอ้น้อยจังชัดชาติไลฟ์คนดู19คนผ่านกทมเห็นไหมคือมันมีเบื้องหลังของไอ้โซเชียลมีเดียมันมีอะไรที่เราแต่อย่างว่าแหละคือถ้าไอเนี้ยมันอาจจะไม่ไปตรงกับที่เขาทำกันอยู่แล้วก็ได้ผลหรือมันไม่ออกใช่ไหมนะแต่สมมติจะเข้าโหวตของเขาเองดูดิสมมติให้ก้าวไกลเปิดโหวตผ่าน Facebook ดูดิมึงเอ้ยแต่ Facebook มันก็อย่างว่าแหละมันไม่เหมือน LINE ถูกไหมมันมีทั้งอีตัวปลอมตัวจริงตัวปั่นตัวแอคหลุมตัว IO ตัวสารพัดตัวมาจากไหนก็ไม่รู้ดีมาจากต่างประเทศก็มีเพราะว่า Facebook มันสร้างง่ายมากคุณผู้ชมมันต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้มันจะเห็นข่าวไหมเขาบอกว่าถ้าปูนาอยากจะให้ Facebook เนี่ยรับรู้ว่าปูนาเป็นปูนานะปูนาต้องจ่ายสตังค์เดือนละ411บาทแต่วันนี้ยังไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ดีถ้าไม่งั้นเนี่ยคนอื่นจะมาปลอม Facebook จะไม่รับรองว่าปูนาเป็นปูนาอันนี้น่าคนอื่นจะมาปลอมเป็นปูนาอันนี้ไม่น่าจะมันดูพิลึกไหมไม่แต่เดี๋ยวนี้กูจะบอกว่ากูเป็นกูต้องจ่ายตังค์แล้วเว้ยไม่แต่ดร.รู้ไหมว่า Facebook อ่ะให้ค่าพิเศษกับหนูนะเนี่ยค่าอะไรอ่ะเขาให้หนูตั้งเป็นอะไรนะคือตอนแรกเราก็เป็น Facebook ธรรมดานี่แหละแต่ตอนนี้ตั้ง Facebook ตั้งให้หนูเป็น Creator Digital เลยใช่หน้าตาไม่รู้อยู่ดีมันก็กดมาว่าคุณจะยินดีรับเป็น Creator ไหมเพราะว่ามีผู้ติดตามเยอะมั้งไม่รู้เหมือนกันเลยมันก็เลยอัพตอนนี้หนูขึ้นเป็น Creator แล้วหนูไม่ต้องจ่ายแล้วมั้ง400กว่าบาทเพราะมันอัพให้แล้วผมกลัวปุ๊นาจะจ่ายมากกว่า400ดิไม่ได้จ่ายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มลิสต์ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองจ่ายมั้งดีกว่าว่ะเพิ่มลิสต์อะไรแล้วเขียนด่าอีกอเมริกาดูดิว่ามันจะผิดจะผิดมันจะมาเขียนด่าเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเรื่องอะไรวัคซีนเนี่ยที่มันชอบมาปิดไม่แต่ว่าด็อกเตอร์พอได้ขึ้นเป็นครีเอเตอร์แล้วเนี่ยนะอะไรที่เป็นรายงานสถานการณ์นะแบบว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมน้ำอะไรเนี่ยโอ้ยใครก็ไม่รู้มากดถูกใจเต็มไปหมดเลยคนนอกคนที่เราไม่เคยรู้จักกับมาแสดงความคิดเห็นแบบเต็มไปหมดเลยแล้วของปูนาเดี๋ยวเขาจะคิดเลทพิเศษให้จาก400เนี่ยลองคิดให้700ไม่ดร.ฟังก่อนอันนั้นคือเป็นสถานการณ์ใช่ไหมพวกน้ำท่วมอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมพอเราโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไม่มีคนถูกใจเลยอะมันเหมือนแบบปิดกั้นไม่มีใครเห็นเราเลยหรออะไรเงี้ยเออจริงๆนะอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยจะไม่มีใครเห็นโพสต์หนูเลยอะเอาประมาณนั้นเลยดีวะเหรอใช่แต่ถ้าเป็นหมาแมวกินอาหารไปเที่ยวอะไรแบบเที่ยวน้ำทงน้ำโอ้ยถ้าน้ำน้ำท่วมสถานการณ์แบบอย่างกรณีอะไรนะกราดยิงใช่ไหมเหตุการณ์หนูก็อัปเดตอะไรเงี้ยที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่จะขึ้นเยอะมากแต่พอการเมืองปุ๊บไม่มีคนถูกใจเลยค่ะดร.คะรอนอกเรื่องไปหน่อยอ่ะก็นะครับเป็นเอามาว่ากันนะฮะมันก็ยิ่งงวดเข้ามาเรื่อยแล้วนะครับนี่ก็เดือนสุดท้ายของกุมภาแล้วเอ้ยอันที่สุดท้ายของกุมภาแล้วนะฮะเดี๋ยวมีนาเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นแล้วนะฮะส่วนเรื่องทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันเอาเรื่องที่ตอนนี้ถามว่าคะแนนคุณอุ๊กอิ๊งนะท่านดูจากซูเปอร์โพลแล้วเนี่ยที่ทำให้ลุงตู่มาหายใจลดต้นคออยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะจตุพรเอฟเฟกต์ด้วยนะแล้วก็ล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วนะฮะโอ้ยตายแล้วคุณจตุพรทำไมใจตรงกับผมทำไมคุณบอกว่าไม่เห็นแววว่าคุณลูกวิ้งจะเหมาะเป็นนายกนะแนะนำประเมินตัวเองอันนี้ผมคิดว่าเอาพูดตรงๆนะค่ะบทเรียนจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันควรจะทำให้ฝั่งนี้กันเองต้องกลับไปคิดนะค่ะถูกไหมฮะแล้วผมดูแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสมมุตินะว่าคุณดุงยิ่งได้มาอยู่ในสถานเนี้ยเดียวกับคุณยิ่งรักที่คุณยิ่งรักเคยอยู่ใช่ค่ะฟีดแบ็กอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่นะจะเกิดขึ้นกับคุณดุงยิ่งเนี่ยมากกว่าเท่านั้นผมว่าเป็น10เท่าเพราะสไตล์ของคุณดุงยิ่งการที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดหรือทัศนคติของคุณอุ๊งอิ๊งเองนะฮะ
มันต่างออกไปจากคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์อย่างดีเขาก็บอกว่าเป็นคนเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยฉลาดอันนี้ผมพูดได้เบาแล้วนะเขาใช้คำที่แรงกว่านั้นแต่คุณอุ้งอิงไม่ใช่คุณอุ้งอิงจะเป็นเหมือนกับแกมีศักยภาพในการเรียกแขกด้วยตัวด้วยวิธีพูดหรือด้วยอะไรของแกเองอะต่อให้จะมีคลิปที่พูดภาษาอังกฤษคำไทยนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละคือแบบนั้นคือจริงๆคืออันตรายนะสำหรับนักการเมืองเพราะนักการเมืองเนี่ยคุณสมบัติอันที่หนึ่งของความเป็นนักการเมืองเลยคือคุณต้องรู้ว่าเรื่องอะไรควรพูดและไม่ควรพูดและที่สำคัญกว่านั้นคือคุณต้องรู้เรื่องอะไรที่ควรพูดแล้วตัวเองจะได้รับความนิยมชมชอบนี่มันไม่เหมือนกับเราก็รายงานไปผมเนี่ยผมไม่สนใครอยากฟังไม่อยากฟังถ้าเรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญผมก็จะพูดใครจะชอบจะไม่ชอบผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่นักการเมืองไม่ใช่ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมเชื่อนะว่าคำเตือนของคุณจตุพรอันนี้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะแต่ผมคิดว่าอ้าวมีเป็นสิ่งที่ถ้าใครที่มีสตินะฮะแล้วคิดว่าเห็นความเป็นจริงทางการเมืองมาพอสมควรนะควรจะต้องเอาไปขบคิดนะครับเนี่ยและทั้งหมดทั้งมวลนะมันจะตายด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ต้องไปรอให้คนอื่นทำอะไรหรอกถูกไหมฮะเหมือนคุณทักษิณแบบเนี้ยคุณทักษิณส่วนใหญ่ก็นู่นนี่นั่นส่วนแล้วก็ตัวเองปากตัวเองพาเจ๊งกระบงเองอ่ะนะฮะนะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไปทำนู่นทำนี่แล้วคนดูแบบไม่ค่อยก็ท่าไม่ค่อยฉลาดอ่ะนะแต่คุณนุ๊กอิงเนี่ยผมกลัวนะประกอบกับว่าคือเราก็ไม่เคยเห็นว่าแกเคยทำอะไรในฐานะที่แกเป็นผู้นำนะอย่างธนาธรพออย่างจะอ้างได้อ่ะไม่ชอบธนาธรอ่ะแต่ธนาธรเนี่ยพอจะอ้างได้ว่าตัวเองไปดูแลกิจการอะไรหลังจากที่คุณพ่อไม่อยู่แล้วนะเป็นเหมือนกับขาหนึ่งของครอบครัวแม้ว่าพี่สาวจะทำอะไรเยอะกว่าเลยแต่เขาก็พยายามจะพรีเซนต์ว่าเขาไปทำนู่นทำนี่เยอะมันมีคลิปนะเคยเห็นไหมที่แบบว่ามาเป็นผู้บริหารคนใหม่ของไทยสมิธตอนนั้นก่อนเขาจะมาเข้าเล่นการเมืองนะฮะยังผ่านอะไรมาแล้วหนึ่งเก่งหรือไม่เก่งอันนี้เราไม่รู้ไม่พูดถึงตรงนั้นกันแต่เขายังมีตำแหน่งแห่งที่ไงก่อนจะมาเล่นการเมืองยังบอกได้ว่าเป็นนักธุรกิจแต่อุ้งอิงเนี่ยคือนอกจากเราไม่รู้ว่าแกทำอะไรมาบ้างถูกไหมเนี่ยอย่างคุณจตุพรก็ยังบอกเลยนะคะบอกว่าต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นแววอุ้งอิงเหมาะกับการเป็นนายกตัวจริงของประเทศได้เลยเพราะนายกตัวจริงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นนายกแล้วรอการตัดสินใจจากคนที่เห็นแค่ภาพไม่ได้อยู่หน้างานจะตัดสินใจผิดพลาดและก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรวมทั้งยังบอกอีกว่าวันนี้การเป็นนายกตามอารมณ์ความรู้สึกที่โพลสำรวจนั้นแม้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคนจะเป็นนายกได้ต้องมีความบริบูรณ์มากกว่าคะแนนเสียง อีกทั้งที่ผ่านมาการเมืองไทยคนที่ถูกยกย่องเหมาะเป็นนายกมักอายุเกิน40ทั้งสิ้นหากอุ๊งอิ๊งได้เป็นแล้วก็จะเป็นนายกคนแรกของประเทศที่มีอายุไม่ถึง40ปี อีกอย่างนายกที่ผ่านมานั้นเมื่ออายุไม่ถึง40ปียังไม่กล้าเป็นนายกแม้ทางการเมืองจะเปิดโอกาสให้ก็ตามเช่นกรณีของนายปรีดีพนมยงค์ที่มีความรู้มากมายอะไรเงี้ยเป็นต้นก็มีการย้อนเท้าความไปนะคะก็พูดถึงสถานการณ์การเมืองคือมองให้เห็นว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอายุด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นไม่ได้แต่ว่าหลายอย่างเนี่ยถ้าสรุปใจความที่คุณจตุพรพูดก็คือมันยังไม่เห็นภาพออกมาชัดเจนในเรื่องของฝีไม้ลายมือผลงานอะไรเงี้ยคือคุณได้เป็นเพราะกติกา มันทำให้คุณได้เป็นค่ะกับความสามารถของคุณที่ควรจะได้เป็นอันนี้มันคนละเรื่องนะใช่ถูกไหมถามว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อคนอาจจะไม่ชอบแต่ถามว่าด้วยวุฒิภาวะด้วยความสามารถและคนกลางเป็นได้ไหมต่อเนื่องเป็นได้คุณอนุทินเป็นได้ไหมผ่านบริหารมาแล้วเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาแล้วถูกไหมคุณลูกป้อมเป็นได้ไหมคุณป้อมได้ก็เป็นรักษาการนายกมาแล้วคุณจุรินทร์ได้ไหมคุณจุรินทร์ก็ได้ก็ได้ก็เป็นหน่วยตำแหน่งบริหารมาแล้วคุณกรณ์ได้ไหมคุณกรณ์ก็ได้ตำแหน่งบริหารมาแล้วเหมือนกันถ้าสามารถชนะได้ตามกติกาใช่คุณสมคิดอะไรเงี้ยได้หมดแต่ถ้าเทียบกันหมดเลี้ยงตัวมาแบบนี้ถูกไหมก็ไล่เลี้ยงมาสิเนี่ยคุณหมาว่าลงเป็นได้ไหม
ก็ได้ถูกไหมคือถ้าใครที่เคยมีผลงานทางด้านการเมืองเคยเป็นส.ส.มาก่อนเคยเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกอะไรเงี้ยคือถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดมีความรู้มีวุฒิภาวะมีประสบการณ์ใช่คืออุ้งอิงอะถ้าจัดเรียงแบบนี้นะนู่นเนี่ยดูปลายแถวเลยใช่เพราะว่าอาจจะมีผลงานแต่เป็นผลงานในครอบครัวไงในทางธุรกิจของตัวเองไงแต่ว่ายังไม่เคยมีผลงานในทางด้านของการเมืองคือคำว่ามีผลงานคือที่ผ่านมามันต้องแสดงให้คนได้เห็นประจักษ์ต่อสาธารณชนใช่ว่าเก่งสมมติอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเป็นใครนะสามีของพี่สาวเขาอะที่เป็นผู้บริหารเอสซีเอสเอ็ดอะอ๋อบริหารเอสซีเอสเอ็ดคนนั้นเก่งไหมเออคนนั้นแบบต้องคือเขาบอกมีผลงานคือแบบนั้นเคยเป็นนักบริหารเป็นผู้บริหารอยู่ในองค์กรธุรกิจอะไรอย่างนั้นอ่ะเนี่ยคือแบบนี้ซึ่งเราไม่เห็นว่าอุ้งอิงคุณเศรษฐาอ่ะได้คุณเศรษฐาก็ได้เนี่ยผมพูดทูบีแฟร์นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะได้เป็นนะเนี่ยหรือว่าเขาเนี่ยคุณจักรทิพย์นะได้หมดถูกไหมก็เคยเป็นผบ.ตร.ทำไมอ่ะถูกไหมวุฒิภาวะก็ได้ประสบการณ์อะไรยังไงค่ะแต่ไม่ใช่ได้เป็นหรือเปล่าเรื่องนึงเป็นแล้วดีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงถูกไหมฮะไม่เกี่ยวกันคือถ้าเรียงลำดับแบบนี้กันมาเนี่ยวุฒิภาวะความรู้ประสบการณ์เนี่ยอุ้งอิงอยู่ท้ายๆเลยถูกไหมเพราะอย่าลืมว่าเวลาคนเราเนี่ยพอได้อำนาจมีอำนาจได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยคนก็จะเข้ามาจากสาทุกสารทิศเลยก็ต้องมีประสบการณ์ในการรับมือด้านนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยให้ดูยูเครนไว้เป็นตัวอย่างคือไปอเมริกาไปอยู่ข้างหลังแล้วเอาตัวบ้าๆบอๆมาเป็นเนี่ยประธานาธิบดีแล้วเป็นไงล่ะประเทศยังชิบหายไม่เว้นแต่ละวันดร.เทียบกับยูเครนเลยเหรอเอาเทียบแบบใกล้ๆบ้านแล้วนี่ไหมอะไรเนี่ยมาร์กอสจูเนียเนี่ยมาร์กอสจูเนียเราตอนนั้นเราเคยเทียบครั้งหนึ่งนะไม่เราไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่าเขาเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยเขาก็มีอะไรของเขาพอสมควรนะมันมาถึงขนาดนี้แล้วนี่มันมาถึงขนาดนี้แล้วนี่นะฮะแต่ว่าบังเอิญเขาเป็นลูกมาร์กอสเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าเขามีอะไรพอสมควรในทางการเมืองเพราะว่าหลายคนแต่เราไม่รู้ตื้อลึกหนาบางไอการเมืองฟิลิปปินส์เราก็อย่าไปพูดใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าที่พูดถึงฟิลิปปินส์เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแรกๆเลยที่แบบมีกระแสว่าจะกลับมาแล้วก็มาลงเลือกตั้งแล้วก็รับชัยชนะในการเลือกตั้งไปอะไรเงี้ยหลายคนก็มาเทียบกันว่าเอ๊ะในประเทศไทยจะมีไหมทักษิณจูเนียอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดูแล้วถ้าเทียบกันระหว่างคุณอะไรนะมาร์กอสจูเนียกับคุณนุ้งอิงทางฝั่งนู้นน่าจะมีวุฒิภาวะมากกว่าอายุก็แต่จะถึงขั้นแบบถึงขั้นแบบแบบดีหรือเปล่าเก่งหรือเปล่านี่ไม่รู้เพราะเราไม่รู้จักเขาถูกไหมครับตามสมควรครับวันนี้สมควรค่ะคุณผู้ชมก็สรุปนะคะภาพรวมก็คือจากดูโพลแล้วเนี่ยก็ลองพิจารณากันค่ะใครที่ซึ่งมันจะมาอีกเรื่อยมันจะมาอีกเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยฝากไว้หน่อยนึงก็คือว่ายิ่งหลังอย่างนี้แล้วเมื่ออะไรมันชัดขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมคือถ้าดิด้าโพมาอีกคราวหน้ายังมีชื่อคุณชลนาถอยู่นี่นะผมว่ามันไม่รู้นะฮะอันนี้ฝากถึงทีมงานหน่อยนึงมันไม่ใช่แล้วล่ะถูกไหมคือประชาชนเขาก็ตอบตามความรู้สึกเขาว่าตามที่เขารู้ก็แต่ใช่แต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเมื่ออะไรมันชัดขึ้นก็ต้องถามเพื่อคนจะได้รู้ให้มันชัดขึ้นไงถูกไหมเด็กไปมีชื่อใครซึ่งมันไม่รู้อยู่แล้วมันไม่มีทางอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาประกาศชัดแล้วว่าใครเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็ไม่ควรจะมีชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตถูกนะคะคือถ้าโพยังทำแบบนั้นอยู่แสดงว่าโพนี้ก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าตกลงยังเชื่อกันอยู่อีกไหมถูกไหมคะใช่ค่ะอาค่ะฝากไว้นะคะวันนี้เวลาในรายการกรองข่าวสเปเชียลหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ